ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทานของคนดีจากหนังสือพุทธวจนะ หมวดธรรมเรื่องทานหน้า90จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่23หน้าที่240ข้อที่122ภิกขุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้มีอยู่5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน 5. ย่อมให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นภิกขุทั้งหลายสัปปุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสัปปุรุษครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงฟังคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสัปปุรุษครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสัปปุรุษครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายสัปปุรุษครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นให้ผลภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลสัปปุริสทาน5ประการทำ3ประการนี้คือการให้ทานด้วยศรัทธาการให้ทานด้วยหิริการให้ทานอันหาโทษไม่ได้อันสัปปุรุษดำเนินตามแล้วบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางไปสู่สวรรค์ชนทั้งหลายย่อมไปสู่เทวโลกด้วยทางนี้บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลังให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักขุและผู้ที่ให้ที่พักพาอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรมะชื่อว่าให้อมตะ